สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊มาสอนท่ายืดขาสำหรับครูดาวสำหรับนักวิ่งนะคะถ้าไปวิ่งเสร็จแล้วหรือว่าแบบเดินเยอะๆก็ตามเนี่ยก็มาสามารถทำท่าโยคะง่ายๆที่เจ๊กำลังจะสอนนี้ได้ค่ะใช้เวลาสั้นๆเนาะแล้วก็เราไม่ต้องวอร์มกล้ามเนื้อกันเพราะว่าเราได้วิ่งไปแล้วคนที่ฝึกถ้าใช้ขาหนักๆ ก็มาฝึกซีเควนซ์นี้ต่อได้เหมือนกันถ้าไม่ได้วิ่งนะคะหรือว่าคนที่ปั่นจักรยานใช้ขาเยอะๆก็สามารถฝึกซีเควนซ์นี้ได้หลังจากที่ใช้ก้อนเนื้อขาเยอะเหมือนกันค่ะก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบเบาๆเนาะอ่ะเราจะเริ่มจากการท่าสุนัขกลมค่ะนิ้วกลางกว้างๆมือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่เดินขาไปข้างหลังค่ะไปค่ะทำไม้กระดานเนาะแล้วลองงอเข่าดันก้นไปข้างล่างยืดขาตรงขาตรงอาจจะรู้สึกตึงมากใช่ไหมคะลองงอเข่าทีละข้างค่ะงอเข่าขวายืดขาซ้ายตรงสลับค่ะยืดขาซ้ายยืดขาขวางอเข่าซ้ายแล้วก็ปั่นเหมือนปั่นจักรยานเนาะสลับซ้ายขวาซ้ายเวลาที่ยืดขาข้างไหนเอียงน้ำหนักไปที่สะโพกฝั่งนั้นหน่อยจะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังและด้านนอกไปพร้อมกันเลยจากนั้นยืดขาสองข้างค่ะค่อยๆดันส้นเท้าสองข้างลงที่พื้นอีก4ลมหายใจนะ3หนึ่งงอเข่าวางเข่าลงมาเบาๆก้าวเท้าขวามาข้างหน้าค่ะใครเจ็บเข่าก็เอาเยลลี่รองเข่าข้างซ้ายไว้ได้นะคะจากนั้นกระดกขยับเท้ามาข้างหน้ากระดกเท้าได้เลยยกหน้าอกขึ้นค่ะดึงสะโพกขวาไปข้างหลังแล้วค่อยๆงอข้อศอกก้มตัวลงมาใครที่มือวางไม่แตะพื้นนะคะก็เอาบล็อกมารองข้างใต้มือได้เนาะจะได้ยืดได้อย่างสบายข้อสำคัญคือขาขวาต้องตรงข้อศอกจะงอหรือไม่งอไม่สำคัญเลยค่ะกระดกเท้าขึ้นมาก็ได้หรือว่าถ้าตึงไปเหยียดเท้าไปข้างหน้าก็จะง่ายขึ้นเนาะอีก2ลมหายใจนะคะสุดท้ายเดี๋ยวทำสลับอีกข้างหนึ่งค่ะงอเข่าขวาก้าวเท้าขวาไปข้างหลังเอาเยลลี่มาลองใต้เข่าซ้ายแทนก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าจากนั้นยืดขาข้างซ้ายค่ะขยับให้กว้างกำลังดีสำหรับเราเลือกว่าจะเหยียดปลายนิ้วเท้าหรือกระดกเท้าแล้วก็ก้มตัวลงมาใครงอศอกได้งองอไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอีก4ลมหายใจนะคะจะทำแบบเหยียดปลายนิ้วเท้าให้ดูนะคะแต่ว่าทำสองข้างให้เหมือนกันเนาะทำแบบไหนก็ได้ค่ะอีก2สุดท้ายงอเข่าข้างซ้ายค่ะก้าวเข่าซ้ายไปข้างหลังขยับเข่ามาข้างหน้าหน่อยไขว้ขาแล้วก็นั่งลงมาที่พื้นคุณนายทำอะไรนั่งลงมาแล้วนะคะเราจะยืดขาสองข้างไปข้างหน้าค่ะโดยที่เอาเท้ากว้างๆเข้าหนึ่งช่วงเสือขยับก้นแบะออกหน่อยนะคะชูแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าเอ็นตัวมาค่ะหายใจออกจับเท้าได้จับไม่ถึงจับข้อเท้าก็ได้ค่ะใครจับเท้าถึงลองงอข้อศอกดูซิก้มตัวลงมาเลยได้ไหมหลังพยายามไม่โก่งนะคะยืดหลังให้ตรงแล้วก็ดึงตัวลงหน้าอีกสี่ลมหายใจนะ3 2 อีกลมหายใจหนึ่งยับหน้าออกขึ้นมาขยับเท้าขวามาตรงกลางเสือค่ะงอเข่าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายแปะที่ต้นขาข้างขวาชูแขนเคลื่อนหายใจเข้านะคะก้มตัวลงมาค่ะมือจับเท้าจับ
ขาตรงข้อเท้าก็ได้ถ้าจับไม่ถึงเท้าใครจับเท้าถึงลองงอข้อศอกดึงหน้าอกลงมาดึงหน้าผากลงมาเลย5ลมหายใจนะ4 3สองหนึ่งยกหน้าอกขึ้นมาค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะยืดขาซ้ายค่ะงอเข่าขวาเท้าขวาแปะที่ต้นขาแขนซูขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกก้มตัวลงมามือจับเท้าแล้วงอข้อศอกหน้าอกลงต่ำหน้าผากดึงตามมาด้วยใครจะใช้สายจับก็ได้นะคะอีก4ลมหายใจนะ3ได้ยินเสียงมะพร้าวไหมคะร้องอยากจะออกมาจากข้างนอกกลับมาอยากออกมาข้างนอก2 สุดท้ายยกหน้าออกขึ้นมาค่ะงอเข่าค่ะเท้าประกบกันตรงกลางคราวนี้มายืดตรงสะโพกแล้วก็ตรงขาหนีบบ้างนะคะมือจับเท้าค่ะขยับก้นออกทางด้านข้างยกหน้าอกยืดหลังหายใจเข้าก้มตัวลงมาหายใจออกดึงหน้าอกลงมาดึงหน้าผากลงนะยืดแขนมาข้างหน้าก็ได้นะพอแขนยืดมาข้างหน้าก็จะยืดกล้ามเนื้อช่วงก้นมากขึ้นด้วยนะคะกล้ามเนื้อมันรั้งกันค่ะอีก5ลมหายใจนะ4 3 2อีกลมหายใจหนึ่งยกหน้าออกขึ้นมาดันมือมาข้างหลังค่ะเอามือวางยืดขาไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆนอนหงายลงมานอนหงายแล้วงอเข่ายกขาขวาขึ้นมือจับเท้าแล้วค่อยๆดึงเท้าเข้ามาหาตัวขาซ้ายงอไว้ค่ะจะยืดขาขวาได้เยอะๆระวังไม่ดึงเท้าไปทางด้านขวาไม่ดึงไปทางด้านข้างนะคะขยับเท้าเข้ามาตรงกลางจะได้ยืดกล้ามเนื้อในแนวข้างนอกด้วยค่ะรู้สึกใช่ไหมเวลาอยู่ในท่านี้ลองขยับนิ้วก้อยนิ้วโป้งดูก็ได้ค่ะพลิกเท้าทั้งสองแบบแล้วดูซิว่าตรงไหนตึงกว่ากันถ้าเป็นนักวิ่งน่าจะแบบถ้าเอานิ้วโป้งหดนิ้วก้อยชี้ออกเฉียงเท้าในแนวนี้น่าจะตึงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อด้านนอกลองดูค่ะเอาแบบที่ตึงกว่าก็ได้หรือว่าเอาแบบที่สบายกว่าก็ได้ค่ะขออีก4ลมหายใจนะคะตึงไหมโอเคเดี๋ยวสลับข้างนะคะปล่อยเท้าขวาค่ะแปะเท้าขวามายกเท้าซ้ายมือจับเท้าค่ะเราค่อยๆใช้เท้าขวาดันด้วยดึงเท้าซ้ายเข้ามาใกล้ลองบิดเท้าดูเราอยากยืดในตำแหน่งไหนแล้วค้างไว้ขออีก3ลมหายใจนะคะคราวนี้นะคะงอเข่าซ้ายข้อเท้าซ้ายวางที่เข่าขวาค่ะกระดกเท้าดันเข่าซ้ายออกไปค่ะเข่าซ้ายดันออกเข่าขวาดึงเข้ามามือซ้ายอยู่ตรงกลางจับเข่าค่ะดึงเข่าเข้าหาหน้าอกเลยด้านนี้ช่วยยืดสะโพกข้างนอกแล้วก็ช่วงก้นได้ดีเชียวล่ะค่ะนักวิ่งชอบตึงช่วงนี้กันไม่ต้องเป็นนักวิ่งหรอกค่ะแค่เราเดินเยอะๆเราก็เมื่อยมากแล้วอีก3ลมหายใจนะคะสอง
สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะปลายขาค่ะวางเท้าซ้ายเอาข้อเท้าขวาวางที่เข่าค่ะดันเข่าขวาออกดึงเข่าซ้ายเข้ามามือขวาอยู่ตรงกลางดึงเข้ามาใกล้ใกล้พอเข่าดึงมานะดันก้นออกไปค่ะโดยเฉพาะก้นฝั่งขวาดันก้นลงหาพื้นลงหาเสื่อดันเข่าขวาออกไปห่างจากหัวไหล่นะมีเข่าซ้ายอันเดียวที่ดึงเข้าค่ะอีก3ลมหายใจนะอีก2สุดท้ายเสร็จแล้วไขว้ขาเลยค่ะเอาเข่าไปทางด้านซ้ายยืดแขนขวาไปท่านี้เหมือนจะไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านนอกก้นด้านนอกได้อย่างดีเลยยืดตลอดแนวไปถึงเอวถึงหัวไหล่อีกข้างหนึ่งนะคะเอาเข่ามาตรงกลางสลับขาค่ะแล้วก็บิดไปทางขวาใครไขว้2รอบไม่ได้ไขว้แค่รอบเดียวก็ได้นะคะไขว้แค่ที่เข่าเราหันซ้ายบิดคอด้วยจากนั้นกลับมาตรงกลางกอดเข่ามาตรงๆแล้วก็ไปท่าศพเลยค่ะปล่อยเท้าปล่อยแขนผ่อนคลายใครจะค้างท่าศพต่อก็ได้นะคะเวลาออกจากท่าค่อยๆหายใจให้ลึกขยับเท้าขยับนะยืดตัวงอเข่าแล้วก็กลิ้งไปทางขวายกตัวกลับขึ้นอันนี้ก็เป็นท่าโยคะง่ายๆนะคะ 5-6 ท่าสำหรับนักวิ่งหรือว่าคนที่เดินเยอะๆใช้ขาเยอะๆนะคะก็ใช้ขาเยอะๆเสร็จก็มายืดในซีเควนซ์นี้ได้ส่วนใครที่ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขาเยอะอาจจะนั่งเฉยๆซีเควนซ์นี้อาจจะเป็นแค่ผ่อนคลายนะคะจริงๆเราต้องเพิ่มความแข็งแรงด้วยเนาะต้องควบคู่กันไปเสมอค่ะทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงนะคะแล้วขอบคุณที่มาดูด้วยกันวันนี้แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ